เมื่อวันที่23มกราคมปี2565ที่อาคารอนาคตใหม่รามคำแหง42พรรคก้าวไกลได้จัดกิจกรรมเปิดตัวนายวิโรจน์ลักขณาอดิสรแคนดิเดตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลตามที่หลายคนมีการคาดการเอาไว้ทั้งนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้ขึ้นกล่าวบนเวทีตอนหนึ่งว่าปีนี้เป็นปีที่วิเศษที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแคนดิเดตผู้ว่ากรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องเป็นคนที่พิเศษซึ่งคำว่าพิเศษนั้นไม่ได้หมายถึงซูเปอร์แมนหรือยอดมนุษย์หรือมีใบปริญญาหลายใบแต่ความพิเศษคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นสามารถเชื่อถือได้สนิทใจคือผู้ว่าราชการกรุงเทพที่จะไม่คลอนแคลนไปไหนเมื่อเจอปัญหาจะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพที่พร้อมประสานงานทุกภาคส่วนถ้าประสานงานไม่ได้ก็พร้อมที่จะชนโดยนำผลประโยชน์ของคนกรุงเทพมหานครเป็นตัวตั้งในการทำงานตลอดปีที่ผ่านมาได้พูดคุยกับคนหลายอาชีพหลายช่วงอายุแค่ยังไม่มีคนที่เป็น DNA ของความเป็นพรรคก้าวไกลและคนที่จะเชื่อมั่นสนิทใจว่าจะเอาผลประโยชน์ของคนกรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งวันนี้ตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะเอาเสาหลักของส.ส.ที่เคียงบ่าเคียงไหลมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่มาถึงพรรคก้าวไกลมาปักลงใจกลางกรุงเทพมหานครเพื่อทำงานให้กับประชาชนโดยจะเสนอนายวิโรจน์ลักขณาอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเป็นแคนดิเดตผู้สมัครชิงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคก้าวไกล